เราอาจจะคุ้นเคยว่าภารกิจสำรวจอวกาศของประเทศต่างๆทั่วโลกมักดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐอาทิทางการรัสเซียที่เป็นผู้บุกเบิกการเดินทางไปในอวกาศหรือองค์การนาซาของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานนอกโลกในปัจจุบันทว่าล่าสุดมีบริษัทเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานอวกาศเชิงพาณิชย์นั่นคือ SpaceX ที่พัฒนาโครงการ Polaris Dawn เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านอวกาศจนสามารถส่งนักบินอวกาศออกไปนอกโลกปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จเมื่อเดือนกันยายนปี2024และสร้างสถิติใหม่ๆในงานด้านอวกาศหลากหลายด้านด้วยกันทั้งในเรื่องของระยะทางศักยภาพของลูกเรือการทำงานที่ท้าทายตลอดจนการทดสอบชุดอวกาศที่ไม่เคยมีการใช้มาก่อนมาท่องอวกาศไปกับอับดุลเฮทูปและภารกิจโพลาริสดอนไปพร้อมกันครับหนึ่ง Polaris Dawn ภารกิจแรกของโครงการ Polaris Dawn เป็นงานด้านการสำรวจอวกาศที่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชน SpaceX มันไม่ใช่แค่การเดินทางในอวกาศแต่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทำลายสถิติหลายอย่างที่มนุษย์เคยทำไว้ในอดีตที่รวมถึงการทดสอบเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเลเซอร์ซึ่งจะใช้แสงเลเซอร์ในการส่งข้อมูลจากยานอวกาศกลับมายังโลกแทนที่จะใช้คลื่นวิทยุเหมือนที่ผ่านมาPolaris Dawn เป็นภารกิจแรกที่เปิดประตูสู่โปรแกรม Polaris ซึ่งคาดว่าจะมีอย่างน้อย3ภารกิจในอนาคตซึ่งรวมถึงแผนการส่งจรวด Falcon 9และแคปซูล Crew Dragon ขึ้นไปทำให้กล้องโทรทัศน์ Hubble ซึ่งโคจรอยู่นอกโลกให้เคลื่อนที่ไปในวงโคจรที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามแผนนี้ถูกปฏิเสธโดย NASA เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทำกิจกรรมในอวกาศโดยเฉพาะเมื่อนักบินต้องออกไปปฏิบัติงานนอกยานเนื่องจากชุดอวกาศที่ออกแบบใหม่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยโครงการ Polaris ยังมีแผนที่จะปล่อยยานอวกาศ Starship ยานอวกาศรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดย SpaceX ที่มีนักบินร่วมเดินทางอยู่ภายในโดย Starship ถือเป็นยานที่ใหญ่ที่สุดและมีพลังมากที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาโดยขณะนี้ Starship กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบการบินโดยทดลองบินขนส่งสินค้าอย่างน้อย100ครั้งเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงเทคโนโลยีของ Starship ให้พร้อมสำหรับภารกิจขนส่งนักบินที่ท้าทายได้ต่อไปในอนาคต 2. ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ลูกเรือทั้งหมดเป็นพลเรือนในปี1961นักบินอวกาศคนแรกยูริกาการินได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อขึ้นไปกับยานอวกาศวอสต็อก1แล้วโคจรรอบโลกสำเร็จในเวลาเพียง108นาทีทำให้เขากลายเป็นมนุษย์คนแรกที่สัมผัสกับอวกาศและกลับมายังโลกได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นมนุษย์หลายคนก็มีโอกาสพิเศษในการปฏิบัติภารกิจนอกโลกแต่ทุกภารกิจล้วนเป็นนักบินอวกาศที่ได้รับการฝึกฝนจากภาครัฐแต่ในวันนี้การทำงานด้านอวกาศได้เปลี่ยนไปเมื่อลูกเรือทั้ง4คนที่ร่วมเดินทางไปกับ Polaris Dawn ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยคนแรกคือเจเร็ตไอแซคแมนมหาเศรษฐีชาวอเมริกันซึ่งไม่ใช่นักบินอวกาศมืออาชีพแต่เป็นผู้สนับสนุนหลักของ SpaceX ร่วมเดินทางไปด้วยและยังเป็นคนแรกที่ออกไปนอกยานอวกาศในภารกิจ Polaris Dawn และมีคนที่2คือซาร่ากิลลิสวิศวกรอวกาศของ SpaceX ออกไปนอกยานอวกาศด้วยโดยใช้เวลา15นาทีในการทำการทดลองชุดอวกาศใหม่ที่ออกแบบโดย SpaceX ไม่เพียงเท่านั้นซาร่ายังได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเล่นไวโอลินเพลง Race Theme จากภาพยนตร์ Star Wars ขณะทำภารกิจ Polaris Dawn เมื่อวันที่13กันยายนซึ่งเธอไม่ได้เล่นดนตรีตามลำพังแต่เสียงของไวโอลินนั้นได้เชื่อมต่อเข้ากับการแสดงของวงออเคสตราบนโลกผ่านการสื่อสารด้วยเลเซอร์ผ่านดาวเทียม Starlink ของ SpaceX จนเกิดเป็นมิวสิกวิดีโอ Harmony of Resilience นอกจากนี้ยังมีลูกเรือที่มีประสบการณ์ด้านการบินคือสกอตต์คิดโพทีสนักบินที่เกษียณจากกองทัพอากาศสหรัฐผู้มีชั่วโมงบินมากกว่า 3,200 ชั่วโมงในเครื่องบินแบบต่างๆและยังมีชั่วโมงในภารกิจรวบรวมมากกว่า400ชั่วโมงและอันนาเมนอนวิศวกรอวกาศของ SpaceX ที่เคยทำงานที่ NASA มาเป็นเวลา7ปีในตำแหน่งผู้ควบคุมการบินทางชีวการแพทย์สำหรับสถานีอวกาศนานาชาติ 3. ทำลายสถิติมนุษย์เดินทางได้ไกลที่สุดในรอบกว่า50ปี
ภายหลังจากที่ยานครูดราก้อนของ SpaceX ในโครงการ Polaris Dawn ได้ออกเดินทางจาก Kennedy Space Center เมื่อวันที่10กันยายนปี2024เพียง15ชั่วโมงต่อมามนุษย์ได้เดินทางไปไกลจากโลกมากที่สุดในรอบกว่า50ปีโดยอยู่ห่างจากพื้นโลกถึง 1,400 กิโลเมตรนี่คือความสูงที่มากที่สุดที่มนุษย์เคยบินมานับตั้งแต่ภารกิจอพอลโลเมื่อปี 1972ขณะที่ยานครูสดราก้อนลอยอยู่ในวงโคจรที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาลูกเรือได้ทำการรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของรังสีจากอวกาศต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจในอนาคตเมื่อยานโคจรรอบโลกไปได้2วันครูดราก้อนก็ลดระดับวงโคจรลงเหลือเพียง700กิโลเมตรจากพื้นโลกและคงระดับนี้ไว้จนกระทั่งกลับสู่พื้นโลก 4. ภารกิจ EVA ออกไปสัมผัสกับอวกาศภายนอกยานไฮไลท์สำคัญของภารกิจนี้เกิดขึ้นในวันที่3ของภารกิจรวม5วันขณะที่ยานอวกาศอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ740กิโลเมตรเหนือพื้นโลกจาเร็ดไอแซคแมนและซาร่ากิลลิสนักบินอวกาศพลเรือนได้ทำกิจกรรมการเดินในอวกาศหรือ EVA เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งนี่คือหนึ่งในเป้าหมายหลักของภารกิจ Polaris ระบบที่สำคัญสำหรับการทำกิจกรรมในอวกาศอย่างปลอดภัยคือระบบ Airlock ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการแยกพื้นที่ภายในยานอวกาศจากสภาพแวดล้อมภายนอกในห้วงอวกาศโดยทั่วไปแล้ว Airlock จะช่วยให้สามารถทำกิจกรรมการเดินในอวกาศได้โดยไม่ต้องทำให้ยานอวกาศทั้งลำต้องอยู่ในสภาวะสุญญากาศตลอดเวลาแต่ในการทำกิจกรรม EVA ในภารกิจ Polaris Dawn ลูกเรือทั้งหมดทุกคนจำเป็นต้องสวมชุด EVA ตลอดเวลาเนื่องจากยานครูดราก้อนไม่มีช่องอากาศเหมือนยานอวกาศอื่นๆที่เคยมีมานั่นหมายความว่าเมื่อถึงเวลาที่ลูกเรือเปิดประตูยานภายในแคปซูลทั้งหมดจะอยู่ในสภาวะสุญญากาศตลอดเวลารวมทั้งนักบินจะต้องอยู่ในสภาวะสุญญากาศทันทีและด้วยเหตุนี้ทำให้นักบินอวกาศของภารกิจ Polaris Dawn ต้องเริ่มเตรียมตัวกันอย่างละเอียดโดยมีขั้นตอนที่เรียกว่า Pre-Breath ซึ่งคล้ายกับกระบวนการที่นักดำน้ำทำเพื่อหลีกเลี่ยงโรคน้ำหนีบลูกเรือทุกคนต้องสูดดมก๊าซผสมพิเศษเป็นเวลา2วันเพื่อขจัดไนโตรเจนออกจากกระแสเลือดป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศไนโตรเจนไปอุดตันในกระแสเลือดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างรวดเร็วในสภาวะสุญญากาศในการทำกิจกรรมการเดินในอวกาศของภารกิจ Polaris Dawn ลูกเรือสามารถออกจากแคปซูล Resilient ได้ด้วยประตูพิเศษที่เรียกว่า Skywalker ซึ่งมีบันไดและมีที่จับทั้งมือและเท้าที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับภารกิจนี้โดยประตู Skywalk นี้สร้างขึ้นแทนที่ช่องเชื่อมต่อที่ปกติจะใช้สำหรับสถานีอวกาศนานาชาติอย่างไรก็ตามลูกเรือ4คนของภารกิจ Polaris Dawn จะได้รับรังสีในปริมาณที่สูงมากโดยในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาจะได้รับรังสีเท่ากับที่พวกเขาจะได้รับในระยะเวลา20ปีบนโลกซึ่ง NASA กำลังทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจถึงระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากรังสีนี้5ชุดอวกาศ EVA ของ SpaceX ในปี1965อเล็กเซย์อีโลนอฟนักบินอวกาศชาวรัสเซียมนุษย์คนแรกที่ออกสำรวจอวกาศนอกตัวยานเกือบจะเสียชีวิตระหว่างการออกเดินไปในอวกาศครั้งแรกของมนุษยชาติและภารกิจการออกเดินในอวกาศอื่นๆก็เคยนำไปสู่การทำให้ตาบอดชั่วคราวและบางคนเกือบจะต้องสูญหายไปในอวกาศตลอดการชุดอวกาศที่นักท่องอวกาศสวมใส่จึงเปรียบเสมือนยานอวกาศขนาดเล็กที่ต้องสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วหลายร้อยองศาเมื่อต้องเคลื่อนที่เข้าไปใกล้หรือออกจากแสงแดดโดยตรงแค่เพียงแม้แต่รอยฉีกขาดหรือรูเล็กๆก็สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้การออกไปสำรวจในอวกาศแม้จะเป็นภารกิจที่มาพร้อมกับความเสี่ยงแต่ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เล็งเห็นว่าจำเป็นต้องทำเพราะผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าจึงมีการทุ่มเทเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีรังสีสูงและศึกษาผลกระทบของการเดินทางในอวกาศต่อร่างกายมนุษย์อีกหนึ่งเป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุดของภารกิจ Polaris Dawn คือการทดสอบชุดอวกาศที่ออกแบบใหม่โดย SpaceX ที่รองรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยคล่องตัวไม่เถอะทะเหมือนชุดอวกาศของ NASA ที่เราเคยเห็นกันอยู่เดิมมีการปรับให้เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวในอวกาศเชิงพาณิชย์จึงไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชันเสริมที่ซับซ้อนเหมือนชุดของ NASA ชุดของ SpaceX ออกแบบมาให้นักบินสามารถออกไปนอกประตูยานในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้อย่างปลอดภัย
และใช้เวลาอยู่ในสภาวะนั้นในระยะเวลาสั้นๆเมื่ออยู่ภายในยานหรือแคปซูลชุดจะมีความนุ่มเพราะแรงดันจากสภาพแวดล้อมภายในของยานแต่เมื่อออกสู่อวกาศในสภาวะอะไรน้ำหนักวัสดุของชุดจะมีลักษณะแข็งจากแรงดันของชุดซึ่งออกแบบพิเศษเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวแขนได้ชุดของ SpaceX จึงเหมือนชุดเกราะที่ทำจากผ้าช่วยปกป้องนักบินอวกาศจากอันตรายต่างๆในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของอวกาศขณะเดียวกันก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ชุดอวกาศของ NASA จะควบคุมอุณหภูมิร่างกายของนักบินอวกาศขณะอยู่ในสภาวะสุญญากาศด้วยระบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการหมุนเวียนน้ำเย็นผ่านท่อที่ติดตั้งอยู่ภายในแต่ชุดของ SpaceX จะใช้เทคโนโลยีระบบเปลี่ยนเฟสโดยใช้วัสดุ PCM หรือ Phase Change Material ช่วยควบคุมอุณหภูมิวัสดุเหล่านี้จะช่วยปรับอุณหภูมิเมื่อมีการเคลื่อนที่ระหว่างแสงแดดและเงาเช่นเมื่อนักบินอวกาศเคลื่อนที่จากที่ที่มีแสงแดดไปยังที่มืดวัสดุจะดูดซับความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งนอกจากนี้ตัวหมวกกันน็อกยังติดตั้งระบบ Head-up Display ซึ่งทำให้หน้าจอที่โปร่งใสแสดงข้อมูลเช่นระดับออกซิเจนความดันชุดอุณหภูมิระดับแบตเตอรี่และความชื้นสัมผัสโดยไม่ต้องมองไปที่เครื่องมืออื่นๆเหมือนกับการมีห้องนักบินอยู่บนใบหน้าซึ่งทำให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องละสายตาจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ชุดอวกาศของ SpaceX ยังเคลือบด้วยอินเดียมสินแร่ดีบุกและทองแดงช่วยบล็อกแสง UV และปกป้องนักบินอวกาศจากรังสีอินฟราเรดซึ่งอาจจะไม่สามารถป้องกันรังสีได้ดีเท่ากับการเคลือบด้วยทองคำแบบชุดของ NASA แต่มีต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยเหตุผลเชิงพาณิชย์เนื่องจาก SpaceX มีแผนที่จะผลิตชุดอวกาศออกมาจำนวนมากในอนาคตตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ Elon Musk ผู้ก่อตั้ง SpaceX ที่ต้องการให้มีการสร้างฐานบนดาวอังคารและดวงจันทร์ดังนั้นการใช้วัสดุที่มีต้นทุนต่ำกว่าจะช่วยให้สามารถผลิตชุดอวกาศได้ในปริมาณมากด้วยราคาที่เหมาะสม 6. เก็บข้อมูลเพื่อการสำรวจในอนาคตลูกเรือทั้ง4คนในโครงการ Polaris Dawn ยังได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์จำนวน36ชุดจาก31สถาบันที่แตกต่างกันซึ่งรวมการร่วมมือกับ NASA เก็บข้อมูลโปรแกรมวิจัยมนุษย์ข้อมูลที่ได้เหล่านี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจผลกระทบของการเดินทางในอวกาศต่อร่างกายมนุษย์และช่วยวางแผนสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคตเช่นการเดินทางไปยังดวงจันทร์และดาวอังคารตัวอย่างการทดลองที่น่าสนใจคือลูกเรือของ Polaris Dawn ได้ทดสอบอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ที่สามารถเก็บข้อมูลด้านสุขภาพเช่นความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจและอุณหภูมินอกจากนี้ยังประเมินพฤติกรรมการนอนหลับความหนาแน่นของกระดูกสุขภาพตาฟังก์ชันทางปัญญาและปัจจัยอื่นๆรวมถึงการวิเคราะห์เลือดปัสสาวะและการหายใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองยังสามารถจับภาพด้วยคลื่นเสียงอัลตราซาวด์และมีฟีเจอร์การแพทย์ทางไกลแบบทดลองที่สามารถช่วยในการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพของนักบินอวกาศได้แบบเรียลไทม์โดยไม่จำเป็นต้องมีแพทย์อยู่ใกล้ๆอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นคือการลดปัญหาการเมาในอวกาศซึ่งเป็นปัญหาที่นักบินอวกาศหลายคนต้องเผชิญการทำให้ประสบการณ์ในอวกาศเป็นไปอย่างราบรื่นช่วยให้การปฏิบัติภารกิจในอนาคตราบรื่นกว่าเดิมหลังการเก็บข้อมูลสำหรับทดลองวิจัยได้ตามต้องการวันที่15กันยายนปี2024ลูกเรือได้กลับมายังโลกโดยยานครูดราก้อนลงจอดในมหาสมุทรบริเวณตะวันตกของรัฐฟลอริดาและถูกเก็บกู้โดยทีมงาน SpaceX ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่หลายประการถูกเปลี่ยนเป็นโอกาสและการเรียนรู้ในการก้าวไปในเส้นทางใหม่ของการสำรวจอวกาศในอนาคต